ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูสเต็กอกเป็ดรมควันค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกนำอกเป็ดมาหมักด้วยเกลือป่นและซอสกลิ่นรมควันเคล้าผสมให้เข้ากันพักทิ้งไว้1คืนในตู้เย็นค่ะแล้วนำอกเป็ดที่หมักไว้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นโรยพริกไทยดำป่นเตรียมไว้ค่ะใส่เนยลงในกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่างเจนมินิ2ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำอกเป็ดที่หมักลงย่างจนสุกทั้ง2ด้านจากนั้นนำอกเป็ดมาหั่นและจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟเรามาทำซอสกันต่อเลยค่ะเริ่มจากใส่เนยลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่น้ำส้มสควอชและน้ำปรุงรสด้วยเกลือป่นพริกไทยเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำเหล้าลิเคียวกลิ่นต้มเนื้อส้มในน้ำเชื่อมตักราดลงบนสเต็กอกเป็ดไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย